สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสี่ดาราที่อยู่กับพ่อแม่บุญธรรมมาตั้งแต่กำเนิดเรียกได้ว่าชีวิตของเรานั้นบางครั้งก็อาจจะพบกับเรื่องที่ไม่คาดฝันหรือชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปวันนี้ทีมงานของเราจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวความรักอันบริสุทธิ์ของเราสี่คนดังในวงการบันเทิงที่พวกเขาได้รับการชุบเลี้ยงและอยู่กับพ่อแม่บุญธรรมมาตั้งแต่กำเนิดที่ไม่ใช่ผู้ให้กำเนิดที่แท้จริงจะมีใครบ้างนั้นเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับ 1. ดีเจเพชรจ้าวิเชียรกุศลมโนมัยครั้งหนึ่งดีเจเพชรจ้าได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการหนึ่งถึงความจริงของอาม่านั้นไม่ใช่แม่ที่แท้จริงเนื่องจากแม่แท้ๆของเขาได้เสียชีวิตไปตั้งแต่เด็กๆซึ่งอาม่าก็ได้มารับเลี้ยงตอนอายุ2ขวบและเพิ่งจะมารู้เมื่อตอนอายุ30ปีแล้วแต่เพราะความรักความอบอุ่นที่มีให้ทำให้หลังจากรู้ความจริงก็ยิ่งทำให้ดีเจเพชรจ้ารักอาม่ามากขึ้นกว่าเดิม2. ปูปรายารุณเบิกน้อยคนนักที่จะรู้เรื่องราวในครอบครัวของเธอซึ่งหลังจากที่คุณแม่ซึ่งเป็นคนไทยแท้ๆได้ตัดสินใจแยกทางกับสามีชาวสวีเดนและได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับสามีชาวอังกฤษสาวปูก็ได้อยู่อาศัยกับคุณพ่อบุญธรรมชาวอังกฤษมาตั้งแต่เด็กและที่สำคัญเจ้าตัวเคยเล่าว่าตนได้รับความรักและการดูแลเปรียบเสมือนลูกสาวแท้ๆต้องบอกเลยว่าคุณพ่อท่านนี้ทั้งรักทั้งห่วงสาวปูเหมือนลูกสาวของตัวเองเลยครับ 3. ณเดชน์คูกิมิยะหลายคนคงจะเคยได้ยินเรื่องราวของณเดชน์มาตลอดว่าแท้จริงแล้วเขาเป็นลูกชายบุญธรรมของพ่อโยชิคูกิมิยะแต่น้อยคนที่จะรู้ว่าแม่แก้วสุดารัตน์ก็เป็นคุณแม่บุญธรรมของเจ้าตัวด้วยเช่นกันเนื่องจากแม่แก้วขอรับณเดชน์มาเลี้ยงต่อจากพ่อที่เป็นคนออสเตรเลียกับแม่แท้ๆของเขาที่จำเป็นต้องเลิกรากันไปในขณะนั้นณเดชน์ใช้ชื่อว่าชนรทิตยอดประทุมส่วนชื่อปัจจุบันแม่แก้วเป็นคนตั้งให้ 4. เป้ยปานวาดเหมณีหากย้อนไปตั้งแต่วัยเด็กของสาวเป้ยนั้นหลังจากที่คุณแม่ได้คลอดเป้ยออกมาได้เพียงไม่กี่เดือนคุณแม่ที่เป็นซิงเกิลมัมจำเป็นต้องกลับไปทำงานที่หาดใหญ่และในสถานะของซิงเกิลทำให้คุณแม่ไม่สามารถดูแลเป้ยได้อย่างดีจึงจำเป็นจะต้องพาเจ้าตัวไปอยู่กับอาม่าหรือยายที่เบตงซึ่งครั้งหนึ่งสาวเป้ยได้เล่าว่าถึงแม้ตัวเองจะเติบโตมาแบบไม่ครบแต่ไม่รู้สึกว่าขาดเลยเนื่องจากพออยู่ที่เบตงอาม่ารักเป้ยมากถึงขั้นยกให้เป็นหลานคนโปรดด้วยซ้ำและมีคุณรงซึ่งเป็นพี่ชายของแม่อนุญาตให้เรียกว่าป้าป๋าได้อย่างเต็มใจถึงแม้ปัจจุบันคุณพ่อบุญธรรมจะจากเป้ยไปแล้วก็ตามแต่เธอก็ยังคงโพสต์ความรู้สึกผ่านตัวหนังสือถึงพ่อโดยระบุเอาไว้ว่าคุณวุฒิมงคลประจักษ์คุณพ่อบุญธรรมของเป้ยเป้ยมีป้าเป็นพ่อคนเดียวที่คอยดูแลเป้ยให้เป้ยเรียกป้าป้าทำงานทุกอย่างไม่เคยได้พักไม่มีวันหยุดไม่มีเสาร์อาทิตย์ตกเย็นก็จะต้องมีคนขอเข้าพบป้าไม่คุยเรื่องงานก็ขอความช่วยเหลือจากป้าและป้าก็ช่วยทุกๆคนอย่างเต็มใจและเต็มกำลังป้าทำงานตลอดถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งแล้วร่างกายของป้าและใจของป้ารักการทำงานรักเมืองเบตงมากที่สุดป้าทำงานจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตวันนี้ป้าได้พักผ่อนแล้วป้าไม่ต้องเหนื่อยอีกแล้วป้าจะเป็นฮีโร่อยู่ในใจเป้ยตลอดไปและคงไม่ใช่เป้ยคนเดียวที่คิดแบบนี้คนทั้งเบตงก็คงคิดแบบเป้ยเช่นกันรักป้าจะคิดถึงอ้อมกอดที่แสนอบอุ่นที่เคยกอดป้าตลอดไปขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ